มาถึงบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับตัวแม่ในวงการบันเทิงเกาหลีคนนี้ซองเฮงคิวนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดโพลนะครับในโซเชียลมีเดียของเธอว่าโพสต์หนึ่งของเธอเนี่ยรับทรัพย์กันไปกี่บาทเดี๋ยวไปติดตามกันครับในโลกยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบันนะครับอย่างที่ทราบกันว่าโลกโซเชียลถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำเงินสำคัญเลยครับล่าสุดสื่อเกาหลีใต้มีการเปิดเผยถึงรายได้ต่อ1โพสต์ที่มีสปอนเซอร์ของซองเคเยโกครับนางเอกเกาหลีตัวแม่ที่มีผลงานครองใจแฟนๆทั้งในและนอกเกาหลีใต้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุค90ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Full House Autumn in My Heart Descendants of the Sun รวมถึงหนังจีนที่ดังระดับอินเตอร์ทั้ง The Grand Masterและ The Crossing ที่ถูกยกเป็นหนังไททานิกของแดนมังกรด้วยตามข่าวก็บอกครับว่าซองเฮคิโอเนี่ยเมื่อต้นปีเพิ่งขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชาวเกาหลีคนแรกของแบรนด์เฟนดิจากอิตาลีเธอรับทรัพย์จาก1โพสต์เกี่ยวกับแบรนด์นี้ตัวเลขก็อยู่ที่ 450,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็หลักหลายล้านบาททีเดียวครับในยุคของโควิด-19 ด้วยนะครับอีเวนต์นี้ก็หดหายไปรายได้จากโซเชียลมีเดียผมว่าก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำเงินทีเดียวนะใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีแบบแฟนมีตออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์นะคะครับ